ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand บายทับช่าโฮมในคลิปรีวิววันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับการรีวิวสกิลนะครับของของใหม่ที่เพิ่งออกนะครับผมนะครั้งที่แล้วเราจบกับชุด GVT04 ไปแล้วนะครับนะครั้งนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับกับชุด GCMB01 นั่นเองนะครับผมนะในรอบแรกนี้ในคลิปแรกของ GCMB01 นี้จะเป็นแค่ริงโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนมีสกิลอะไรกันบ้างผมมาที่ตัวที่ไม่มีสกิลกันก่อนนะผมจะเป็นสแตนฮิลดอนะครับผมทุกตัวติดดีริเตอร์หมดเลยนะครับนะโอเคจะมี3ใบนี้นะครับที่ไม่มีสกิลอะไรเลยเก็บไปนะครับผมนะอ่ะต่อมาผมจะเป็นทิกเกอร์ที่มีสกิลนะครับกับใบแรกเลยนะครับคือ Biting Deleter นะครับกีว่านะครับตัวเนี้ยจะมีสกิลออโต้นะผมในช่องเรียกาดเลือกยูนิตนำยูนิตนี้ไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตทำการบูสต์นะผมถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งอยู่ในสภาพถูกดีลีทนะครับสามารถจ่ายค่าคอสสลับกองการ์ดคุณแล้วก็หงายแดม1นะผมแล้วคู่แข่งและเลือกบายการ์ดจากช่องดับโซตัวเอง1ใบในสภาพคว่ำการ์ดนะผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการเล่นแบบใหม่ของลิงโจ๊กเกอร์นะครับโดยการให้เขาบายการ์ดตัวเองนะครับผมนะเป็น Vanish Delete นะครับผมนะก็เป็นวิธีการเล่นแบบใหม่มาดูกันเลยเดี๋ยวใบอื่นจะเทคเป็นยังไงกันบ้างอ่ะต่อมาครับผมนะก็ยังเป็นเกรด0นะครับที่มีมาให้ในชุดนี้นะผมกับใบแรกนะครับสปราวดีลิเตอร์ลูจินะครับผมนะตัวนี้จะมีความสามารถอันแรกเป็นโฟร์รันเนอร์อันที่2คือออโต้นะผมเมื่อยูนิตเนี้ยนะครับตกลมดรอปโซจากช่องเรียกาดนะผมเพื่อเป็นค่าคอสให้ความสามารถของแวนการ์ดที่มีชื่อว่าดีลิเตอร์ในชื่อการ์ดของคุณนะครับเลือกล็อกเรียกาดแถวหลังของคู่แข่ง1ใบนะผมคู่แข่งคู่แข่งเลือกใบการ์ดในดรอปโซตัวเอง1ใบในสภาพคว่ำหน้านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามันตกเป็นค่าคอสไม่พอยังสามารถไปล็อกหลังเขาแล้วก็บายการ์ดเขาเล่นได้อีกต่างหากนะผมเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทำเกมได้ดีพอสมควรนะครับในการที่จะทำท่าใหม่ของลิงโจ๊กเกอร์สายดีลิทในรอบนี้นะครับใบต่อมานาการ์โทเรียนดีลิเตอร์นีเอนะครับตัวเนี้ยมีเทคอันแรกเป็นโฟร์รันเนอร์ผมเทคที่2ก็คือสกิลง่ายๆครับแอคทีฟในช่องเรียกาดนะผมเคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซเปิดการ์ด5ใบบนสุดจากท็อปเดคคุณนะครับหาการ์ดเกรด3 1ใบจากที่เปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเจอไม่เจอก็ตามนะครับถ้าเจอก็หยิบขึ้นมาไม่เกิน1ใบแล้วก็ถ้าเอาที่เหลือเนี่ยกลับเข้ากองแล้วก็สับเดคนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวนึงแหละที่เคาน์เตอร์บาร์1เปิด5สับกองเล่นนะครับโอเคตัวต่อมาผมก็ยังเป็นเกรด1กันอยู่นะเกรด1แล้วนะครับไม่เกรด1กันอยู่ติเกรด1ใบแรกเองนะครับกับอิลเฟกดีลิเตอร์โดรนออนนะครับผมตัวนี้มีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกาดนะผมเมื่อยูนิตนี้นะครับถูกเมื่อยูนิตเข้าสู่โซนะครับนำยูนิตนี้เข้าสู่โซขออภัยนะครับเลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตทำการบูสต์ให้แวนการ์ดที่มีชื่อว่าดีลิเตอร์ในชื่อนะผมสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสจั่วการ์ด2ใบคู่แข่งนะผมเลือกบัตเลือกบายการ์ดนะครับของในดับโซเองในภาพคว่ำ1ใบนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งแหละนะครับที่มาช่วยในการบายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเอามันเข้าโซได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าโซ1ทิ้งมือ1จั่ว2เนี่ยก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนมือกลายๆไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคเกม1ใบต่อมาครับผมเป็น PG นะครับติดดีลิเตอร์ซึ่งมันมีเทคเช่นกันนะครับกับตัวนี้นะผมUncleanดีลิเตอร์นะครับ Ender นะครับมีความสามารถอันแรกเป็นเซนติเนลเป็นพิทักษ์นะครับผมแล้วความสามารถที่2ครับเลือกทิ้งการ์ดมือคืน1ใบถ้ามันเข้าถูกช่องการ์เดียนนะครับสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเลือกแวนการ์ดคุณที่กำลังถูกโจมตี1ใบเนี่ยไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้จากนั้นถ้ามีการ์ดตัวนี้ครับผมนะอยู่ในดรอปโซคุณนะครับและแวนการ์ดของคู่แข่งอยู่ในสภาพถูกดีลีทนะครับผมนะเมื่อจบเทิร์นนั้นนะครับดีลีทแวนการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดนั่นเองถ้าแวนการ์ดคู่แข่งก็คือเหมือนได้ทำการดีลีทต่อนั่นเองนะครับนะก็เพราะมันบอกว่าเมื่อจบเทิร์นนั้นนะครับดีลีทแวนการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดนะครับก็เท่ากับว่าถ้ามันถูกดีลิทแล้วก็ดีลิทอีกนะครับเป็นตัวที่เป็น PG ที่ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับนะแต่ก็อาจจะออกผิดยุคผิดอะไรไปนิดนึงก็แล้วแต่บุญตกรรมว่าไปกันอีกทีโอเคเกรด1ใบต่อมานะครับผมกับใบนี้เพอร์เมนต์ดีลิเตอร์ไกอันนะครับผมก็มีความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดครับผมโซบาร์1
เมื่อแวนการ์ดของคู่แข่งนะครับถูกดีลีทนะผมถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าเกรในชื่อนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สให้จ่ายแล้วผมคู่แข่งเลือกบายการ์ดนะครับบายการ์ดจากช่องดอกโซตัวเอง1ใบในภาพความผมแล้วอยู่ในบวก 3,000 นั่นเองนะครับก็ทำให้มันตีหมื่นหรือบูทหมื่นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็บายได้บายอีกนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาเสริมในวิธีการเล่นใหม่ของดีลีทดีเหมือนกันอ่ะใบต่อมาผมใบนี้เคยออกมาแล้วนะครับกับ Looting Deleter Gunnet นะผมก็มีสกิลง่ายๆครับออโต้โซบาส2เมื่อมันลงสู่ช่องเรียกการนะผมสามารถจ่ายค่าคอร์สก็จ่ายก็จั่วการ1ใบนั่นเองนะครับใบสุดท้ายของเกรด1กันแล้วครับผมกับใบนี้เลยนะครับกับDiorising Deleter Guin นะครับผมก็มีความสามารถง่ายๆครับเป็นออโต้ในช่องเรียกการเมื่ออยู่ในบูทนะครับผมโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับตัวที่ถ้ามันบูทให้ขาดแล้วโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดเขาอยู่ในภาพถูกดีลีทนะผมก็สามารถล็อกเรียการ์ดแถวหน้าเขาได้1ใบนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างดุดันทีเดียวกับตัวนี้นะครับผมโอเคต่อมาเป็นเกรด2ครับผมเกรด2ใบแรกของเรากับตัวนี้เลยกิดดี้ดีลิเตอร์เจลนะครับผมมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียการ์ดก็ได้เมื่อโจมตีฮิตสำเร็จหงายดำ1นั่นเองนะครับนะจะสังเกตว่าเทคมันจะไม่ได้เขียนว่าหงายดำ1แต่ยังไม่เป็นรูปเคาน์เตอร์ชาร์จเลยนะครับนะใบนี้โอเคต่อมาวินเกจ2อีกใบหนึ่งนะครับใบนี้นะครับที่มีความสามารถนะครับชื่อก่อนชื่อเฮนริงดีลิเตอร์เอลโรนะครับมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียการ์ดวันเมอร์เทอร์นะครับผมเมื่อยูนิตนี้เข้าถูกช่องเรียการ์ดนะครับจากความสามารถของการ์ดนะครับผมโซทำการเคาน์เตอร์ชาร์จ1นะครับคู่แข่งเลือกการ์ดในดอปโซตัวเอง1ใบนะครับผมและไปบายการ์ดในสภาพความนั่นเองแล้วยังมีเทคออโต้ครับผมในช่องเรียการ์ดครับผมในแถวแนวตั้งเรียการ์ดในแถวแนวตั้งด้านซ้ายอ่ะมันต้องอยู่ช่องเรียการ์ดในแถวด้านซ้ายก็คือมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมนะมันบอกว่าเมื่อจะโจมตีผมถ้าคุณมียูนิตที่ชื่อว่า Holding Leader Anna อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับบนช่องเรียการ์ดที่อยู่ในแถวแนวตั้งด้านขวาก็คือต้องมีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามมันตรงนี้นะครับยูนิตนี้จะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ในเรียการ์ดเป็นตัว42นั่นเองนะครับก็ต้องถูกเรียกออกมาถ้าเรียกมาปุ๊บนะครับหงายดำ1ไม่พอยังบายหลุมเขาอีกใบหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นตัวทำคอมโบนะครับค่อนข้างจะเห็นว่าคอมโบอย่างเด่นชัดพอสมควรอ่ะตัวต่อมาครับผมอันนี้ก็ยังเป็นดีลิเตอร์กันอยู่จริงๆก็เป็นดีลิเตอร์หมดแหละนะครับเป็นเกรด2กับคลิปปิ้งดีลิเตอร์เอโวนะครับผมตัวนี้มีความสามารถคือออโต้นะครับคอร์เตอร์บาร์2เมื่อมันเข้าถูกช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดคู่แข่งอยู่ในสภาพถูกดีลีทผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สค้นหาการ์ดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อนะครับไม่เกินที่ไม่ใช่ชื่อตัวมันเองนะครับมันไม่ใช่คลิปปิ้งดีลิเตอร์เอโวนะครับไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกการ์ดนะครับจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็เป็นตัวเสิร์ชนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเคยออกมาในไมเทิร์นรอบนึงด้วยนะนะครับก่อนที่จะเป็นอีบุ๊กนั่นเองอ่ะใบต่อมาครับผมกับ Helling Deleter Umbra นะครับนะตัวเนี้ยน่าจะคู่กับตัวเมื่อกี้นะครับเพราะมันบอกว่าชื่อมันจะใกล้ๆกันนะครับอ่ะชื่อว่า Umbra จริงๆด้วยนะครับนะโอเคก็เป็นตัวที่เล่นกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้มีความสามารถคือออโต้นะครับผมในเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดนะผมถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งอยู่ในถ้าถูกดีลีทนะผมสามารถค้นหาการ์ดที่ชื่อ Helling Deleter Euro ก็คือตัวเมื่อกี้นะครับไม่เกิน1ใบนะครับจะกองการ์ดคุณคอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดคุณนะครับถ้าคุณทำการคอคู่แข่งนะครับต้องทำคู่แข่งคู่แข่งคอการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดตัวเองลงช่องเรียการ์ดของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับคือถ้าเราเรียกตัวนั้นออกมานะครับก็คู่แข่งก็ต้องคอการ์ดจากท็อปเด็กเช่นกันแล้วก็ได้รับเทคออโต้มีเทคหนึ่งขออภัยนะผมไม่ใช่เทคออโต้ไม่ได้รับเทคนะมีเทคที่เป็นเทคออโต้ในช่องเรียการ์ดนะผมในแถวในตั้งด้านขวาก็คือต้องเป็นด้านขวาคือด้านนี้เมื่อจะโจมตีแวนการ์ดนะผมถ้าคุณมีการ์ดไอ้คู่ของมันนั่นแหละเอลโลอยู่ในช่องเรียการ์ดทางด้านซ้ายอยู่นี่จะบวก 3,000 ก็คือตัวนี้จะกลายเป็นตี 11,000 ตัวนั้นจะกลายเป็นตี 12,000 นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกตัวนั้นออกมานะครับโอเคเกรด2ครับผมใบต่อมากันเลยนะครับตัวนี้เคยออกมาแล้วด้วยนะครับกับแจ็คกับโพสต์ดีลิเตอร์เกอิลนะครับนะตัวนี้มีความสามารถง่ายๆครับกับมีความสามารถออโต้เมื่อมันเข้าถูกช่องเรียการ์ดถ้าแวนการ์ดเขาอยู่ในภาพถูกดีลิทนะผมก็ล็อกเรียการ์ดแถวหน้าเขา1ใบค่อนข้างง่ายมากเพราะมันขาลิเจียนด้วยนั่นเองอ่ะใบต่อมาเป็นเกรด2อีกแล้วนะครับนะกับไลดาวดีลิเตอร์กิเวนนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1ครับการ์ดที่ติดชื่อดีลิเตอร์นะครับรีไทยูน
ดีลิเตอร์ในชื่อนะครับรีทายยูนิตหรือเลือกรีทายเรียกาดคำว่าดีลิเตอร์นะครับนะรีทายยูนิตนี้หรือว่าเลือกรีทายเรียกาดที่มีคำว่าขออภัยเอาใหม่เคาน์เตอร์บาร์1ตาที่มีคำว่าดีลิเตอร์ก่อนแล้วก็รีทายตัวมันเองรีทายยูนิตนี้แล้วก็เลือกรีทายเรียกาด1ใบที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อของเลือกรีทายเรียกาดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ของคุณอีก4ใบนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะผมถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด3ที่มีชื่อว่าเกรในชื่อนะครับในการ์ดนะผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะครับสแตนแวนการ์ดของคุณทั้งหมดก็คือเอาง่ายๆครับก็ถ้าเอาเรียตีก่อนเรียตีก่อนเอาแวนตีเพราะขออภัยต้องเอาแวนตีก่อนและเรียกตัวหนึ่งตีแล้วตัวนี้ตีเป็นตัวสุดท้ายพอตีเป็นตัวสุดท้ายปุ๊บเราก็ทำการเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งรีทายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งการที่ดีลิเตอร์รีทายตัวมันรีทายเรียกาดทิ้งทั้งหมดก็คือต้องรีทายเรียกาด5ใบนั่นแหละนะครับแล้วก็จับแวนของเราสแตนกลับขึ้นมานั่นเองก็คือว่าเป็นตัวที่ทำให้แวนมันได้สแตนนั่นเองนะครับนะก็เป็นตัวที่สกิลแปลกๆประจำชุดมันเลยแต่ว่ากินคอร์สค่อนข้างสูงพอสมควรโอเคมาที่เกรด2ใบสุดท้ายกันบ้างครับผมกับสวิตดีลิเตอร์กิอารีนะครับผมตัวนี้มีความสามารถออโต้นะครับเลือกรีทายเรียกาดนะครับที่มีคำว่าดีลิเตอร์นะครับในชื่อของคุณในชื่อการ์ดนะครับ1ใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดก็ได้ถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อดีลิเตอร์นะครับในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียกาดแถวหน้าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบนะคู่แข่งเลือกขออภัยเลือกเลือกรีทายเรียกาดของแถวหน้าคู่แข่งไม่เกิน1ใบนะผมแล้วก็คู่แข่งเลือกใบการ์ดจากดรอปโซตัวเองในสภาพคว่ำ1ใบแล้วก็ยูนิตเนี้ยบวก 2,000 จนจบเทิร์นนั่นเองก็เอาง่ายๆครับถ้ามันลงไม่ว่าจะแวนจะเลียก็ดีนะครับรีทายเรา1ก็รีทายเขา1นั่นเองก็เหมือนแลกกันแล้วก็พลังบวกด้วยนั่นเองนะครับค่อนข้างดีพอสมควรโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นเกรด3กันแล้วนะครับนะเกรด3ใบแรกครับผมใบนี้เคยออกมาแล้วนะครับนะกับแจ็คกับโพสดีลิเตอร์นะผมเชอิลนะครับก็ตัวนี้จะคู่กับแจ็คกับโพสดีลิเตอร์เทอิลนะครับนะมีความสามารถง่ายๆครับอันแรกเป็นออโต้นะเป็นช่องวันการ์ดเคาน์เตอร์บาร์2ทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบถ้ามันทำการรีเจนนะเข้าสู่สภาพรีเจนปุ๊บนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สก็ดีลีทแวนฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็มีความสามารถนึงเป็นความสามารถออโต้ในช่องวันการ์ดครับผมเมื่อยูนิตโจมตีฮิตวันการ์ดนะครับยูนิตจะขออภัยเมื่อยูนิตโจมตีวันการ์ดนะผมยูนิตจะบวก 2,000 นั่นเองทำให้มันตีขึ้น 13,000 นะครับนะก็ง่ายๆกันเลยทีเดียวโอเคใบต่อมาครับผมก็ยังเป็นเกรด3ใบธรรมดาอีกใบนึงกับใบนี้นะครับกับpenetrate deleter ครับ Iggy นะครับผมตัวนี้มีความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดครับผมเมื่อยูนิตโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จถ้าแวนการ์ดเขาอยู่ในสภาพถูกดีลีทนะผมนะเลือกล็อกเรียกาดแถวหน้าเขา1ใบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคคล้ายๆตัวบูทเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเทคนึงที่ค่อนข้างยืนกดดันก็ไว้ก็ดีนะครับสุดท้ายนี้ครับผมกับ docking deleter นะครับ Gaon นะครับตัวนี้มีความสามารถ2อย่างครับผมก็ความสามารถอย่างแรกก่อนเป็นออโต้ขออภัยเป็นแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะผมเคาน์เตอร์บาร์2การ์ดที่ติดชื่อดีลิเตอร์นะครับเลือกรีทายเรียกาดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อคุณ1ใบนะครับนะแล้วก็ดีลิทแวนการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดนะครับคู่แข่งเลือกบายการ์ดจากช่องดรอปโซนตัวเอง1ใบในสภาพคว่ำด้วยนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆครับเคาน์เตอร์บาร์2ติดชื่อรีทายเรียเรา1ใบนะครับฝั่งตรงข้ามแวนถูกดีลีทนั่นเองแล้วก็บายหลุมทิ้งใบ1แล้วก็มีเทคออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้นะครับเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับคู่แข่งเลือกบายการ์ดนะครับจากช่องดรอปโซตัวเองนะครับ2ใบในสภาพคว่ำนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมาซับกันบายการ์ดฝั่งในดอกฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรสุดท้ายครับผมกับตัวนี้นะครับนะตัวที่เป็นหน้ากล่องอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับกับOriginal Deleter นะผมเอ็กกอร์นะครับนะตัวนี้ถ้าจำกันได้ก็น่าจะเป็นตัวเริ่มนะครับเป็นแต่เป็นทีก็เป็นตัวใหญ่เป็นสไตล์มาเลยนะครับมีความสามารถคือ Active นะครับในช่องแวนการ์ด One Per Turn Gen Break 2นะครับผม Counter Bar 1ครับเลือกรีทายเรียกาดที่ติดชื่อ Deleter ของคุณ1ใบนะครับถ้าฮาร์ดคุณชื่อว่า Deleter ในชื่อนะผม Delete แวนการ์ดของฝั่งตรงข้ามของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดและเลือกเรียกาดในแถวหลังของคู่แข่ง1ใบนะครับและเลือกขออภัยครับผมแล้วก็เลือกล็อกเรียกาดแถวหลังเขาด้วยนะครับดีลิทแวนเสร็จล็อกแถวหลังเขา1ใบนะครับและคู่แข่งเลือกบายการ์ดในดรอปโซตัวเอง1ใบนะผมในสภาพคว่ำนะครับจากนั้นจำนวนการ์ดในดาเมจโซถ้าจำนวนการ์ดในดาเมจโซนคุณมี4ใบหรือมากกว่านะครับผมนะขออภัยถ้าการ์ดในดาเมจโซนของคู่แข่งของคุณมี4ใบหรือมากกว่านะครับผมแล้วก็การ์ดในบายโซนของคู่แข่งนะครับมี13ใบหรือมากกว่านะผมก็
ชนะทันทีง่ายๆนะครับก็เอาง่ายๆถ้าเราสไตร์มาได้นะครับพอเราสไตร์มาได้ปุ๊บนะครับก็เคาน์เตอร์บาร์1เคาน์เตอร์บาร์1ตาที่ติดชื่อดีลีทแล้วก็รีไทเรกาดเคาน์เตอร์บาร์1อะไรก็ได้แล้วก็รีไทเรกาดติดชื่อดีลีทเรา1ดีลีทแวนการ์ดเค้าแล้วก็ล็อกหลังเค้าใบนึงถ้าฝั่งตรงข้ามมี4แดงปุ๊บนะครับแล้วก็มีหลุม13ใบเนี่ยเราก็ทำการชนะไปเลยโดยไม่ต้องเล่นคล้ายๆเวอร์เอ็นนั่นเองนะครับนะโอเคก็หมดแล้วครับสำหรับสกิลนะครับสำหรับลิงโจ๊กเกอร์ในชุด CB01 จะเห็นได้ว่าจะเป็นลูกเล่นแบบใหม่นะครับโดยการที่ว่าบายหลุมเขาให้เขาบายหลุมตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็มีเทคพิเศษในการเอาชนะอีกแล้วเหมือนพวกโอเมก้าแกรนดิออสเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชุดนี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้วกันทุกการติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ด้วยนะครับว่าเพจเราช่องเราเป็นการ Fight Thailand Tab Channel ผมจะมีคลิปเรียกว่าเป็นคลิปอะไรดีคลิปรีวิวสกิลนะครับเมื่อมีของใหม่ออกเรื่อยๆแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจาไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าเราสวัสดีครับ